ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดต่อต้อย8ริ้วนะครับต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะครับทางด้านของฟ้าคะนองเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองครับดาวดับพาสอสอต้อย8ริ้วครับ21ปีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับมีท่านสอสอชัยวัฒน์มาเปรียบทรัพย์หรือว่าสอสอต้อยคนดังของ8ริ้วนั่นแหละครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะบุญติดไกลกลางแล้วก็ป้านางครับให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย BCK ยิมกับสอสอต้อย8ริ้วที่ฉะเชิงเทรามีพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับส่วนทางด้านของฟ้าคะนองโตโยต้าระยองหรือว่าเพชรบ้านบึงครับ15ปีจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับการศึกษาก็ม.4 มีคุณณรงค์ป้องทับไทยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสำลีทองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโตโยต้าระยองที่บ้านบึงชลบุรีครับมวยคู่นี้นี่ซัดกันมาแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับฝุ่นตลบครับแล้วก็เป็นทางด้านของดาวนภาสอสอต้อยแปดริ้วครับหรือว่าสิงห์ป้อมปราบเดิมนะครับเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดบันครับหลังจากนั้นนี่ดาวนภาก็ชนะธันวาเล็กลูกสวนครับแล้วก็มาแพ้งาเทาจิตเมืองนนท์ส่วนฟ้าคะนองหลังจากที่แพ้ดาวนภาครับก็มาชนะเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์แล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนงาเทานั่นหมายถึงว่าทั้งคู่ต่างแพ้งาเทามาครับวันนี้มาสร้างฟอร์มของตัวเองครับเพื่อจะกลับไปล้างตา งาเทาครับหนุ่มสดกว่านะครับทางด้านของฟ้าคะนองกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับกรรมการผู้ชี้ขาดเดินเปิดเกมไปนะครับเป็นมวยซ้ายเจอมวยขวาอีก1คู่อ้าวฝ่ายแดงนะครับดาวนภาน้ำเงินฟ้าคะนองวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับยุทธการบอกเงินณัฐพัฒน์แล้วก็ดร.ช้างอภิชารยับศรีด้วยแล้วก็ร้อยตำรวจเอกประพจน์สียางนอกรองสวปหนองจอกดูรายการนี้อยู่ด้วยนะครับผมชอบมากเลยอ่ะนะก็ชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละครับมวยดีวิถีไทยครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนนะครับสัปดาห์นี้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับที่มา 10:00 นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเวลาปกติของเราครับ 12:15 นครับวันนี้ก็ต้องหลีกทางให้กับทางด้านของการถ่ายทอดสดกอล์ฟ Honda LPGA PGA Thailand ครับซึ่งตอนนี้สาวไทยนำอยู่นะครับมาจากรอบควอลิฟายครับน้องชิมครับเพราะฉะนั้นนี่ลุ้นเชียร์กันได้เลยนะครับอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มาจากรอบควอลิฟายแล้วก็คว้าแชมป์ที่ยังตรงถึง 4:00 นเลยครับดูกันยาวเหยียดเกียรติเมืองตรังเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูมวยกันก่อนครับลุ้นมวยกันก่อนนะครับขอบคุณ Toyota K Motor ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์คุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยไดห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์แล้วก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายยนต์ตรากาลบูนครับน้ำหนัก1ปอนด์กับฟ้าคะนองครับเคยชนะมาครับเมื่อ5พฤศจิกายน2565ครับปลายปีที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนั้นดาวนภาเพิ่งจะคัมแบ็กกลับมาด้วยเฉือนชนะอย่างสุดบันนะครับเรียกว่าฝุ่นตลบทีเดียวครับพลิกไปพลิกมาสนุกมากครับและวันนี้ทางด้านของฟ้าคะนองนี่ได้1ปอนด์นะครับ130ปอนด์ครับสำหรับฟ้าคะนองครับส่วนทางด้านของดาวนภามา129จะมีผลหรือไม่อย่างไรครับโปรดติดตามเลยครับซ้ายเจอขวานี่นะครับอย่าลืมว่าจะซื้อรถโตโยต้านะครับจะออกรถโตโยต้าแล้วก็ต้องมองเลยนะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับทุกศูนย์นี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยไมค์แกลกรองและโอ้โหสะอาดสะอ้านและแอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับการบริการนี่สุดๆเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ในทรงของตัวเองนะครับฟ้าคะนองต้องบอกว่าโตเร็วมากครับก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ที่บัวลีน่าแพร่กระสาสมุทรปราการนี่ยังแค่ร้อยปอนด์เท่านั้นแหละครับวันนี้พุ่งขึ้นมา130ดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีคนหนึ่งในสังกัดของมวยดีวิถีไทยเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาทีขวานำเข้าไปค่อยๆครับค่อยๆดาวนภาสุดยอดจังหวะฝีมือครับนี่หลานชายของชัยสอสอใต้8ริ้วครับล่าสุดไปโชว์ผลงานได้ดีแข้งซ้ายใส่เข้าไปมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับจากไฟที่ผ่านมาเดินถีบขวานะครับนี่ก็เป็นผลผลิตนะครับที่สร้างมาจากมวยดีวิถีไทยโดยตรงเลยนะครับชกหลังคู่เอกครับฟ้าคะนองและก็เริ่มโตครับดูฮะเดินมวยสวยทรงมวยดีด้วยนะครับหมัดซ้ายได้ครับฟ้าคะนองครับและถึงตัวและที่สำคัญนี่หัวใจดีครับ
ดูว่าวันนี้จะล้างตาสำเร็จหรือไม่ก็แขนหนักกว่าเดิมนะครับมี2อย่างครับถ้าเกิดไม่ออกเสมอนะครับเอาทีขวาแม่มีทีายังคงต่อยในเกมรับซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วครับดูนะครับเตะขาเจาะยางที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีรายการต่อเนื่องนะครับเดือนชนเดือนครับกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจกันแล้วครับหมัดซ้ายมาใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับทางด้านของดาวนภาด้านบนนี่ใช้คางดันกันไปดันกันมาแล้วครับกรรมการสุนทรทิพย์วราแก้วมาขยับเดินต่อฟ้าขนองเด็กหนุ่มร่างกายสดเนี่ยครับต้องบดเข้าไปแล้วครับบดเข้าไปค่อยๆครับซ้ายกับขวาอย่างที่อาจารย์สมิงขาเรียนไว้ครับใครออกก่อนได้เปรียบครับแต่ว่าการแข่งขันชกมวยศึกจิตเมืองนนท์รวมพลคนดำเนินต้านภัยยาเสพติดนะครับในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 น.ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนวัดอุบลวรรณารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับบนเวทีครับครึ่งทางยกที่3ดาวนภาครับทางด้านของฟ้าขนอง129กับ130เดี๋ยวดูนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่าดาวนภาชิงออกก่อนครับศอกขวามาเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธเข้มข้นร้าวใจเอาละครับมาเสริมศอกนะครับมารับศอกมาด้วยกันทั้งคู่ดูครับเดี๋ยวใครจะแตกใครจะหน้าแห่ครับทำได้ดีแล้วนะครับดูว่าจะดีต่อเนื่องหรือไม่ครับแต่ว่าทีมงานของดาวนภานี่สั่งให้ดาวนภาเดินนะครับแต่ว่าฟ้าขนองครับเดินชนครับปิดการเดินของดาวนภาด้วยการเดินเข้าหาก่อนครับปักศอกซ้ายไปร้องพยายามสอดในครับตีเข่าขวามาครับขวาโต้เนี่ยครับต่างคนต่างคนนึงจะคล้องนะครับคนนึงจะขวางครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาเอ้านี่นะครับดาวนภาแดงน้ำเงินฟ้าขนองเอ้าเสียไปฟ้าขนองไม่เกรงใจแล้วเอาขวามาดาวนภาเอ้าเตะหยอกไม่ได้นะครับหยอกไม่ได้ต้องแรงตลอดเอ้าฟ้าขนองลุยอย่างเดียวเอ้าลุยล็อกไว้เปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับถึงตัวได้แล้วทางด้านของฟ้าขนองเอาละครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาครับสุนทรศรีวราแกออกมากลางเวทีลุ้นกันต่อเชียร์กันต่อนะครับFC ชอบใครชอบแบบไหนศอกซ้ายหน้าโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับคิดเหมือนกันใจตรงกันแหละครับแต่ว่ายังไม่โดนครับยังไม่โดนจุดสำคัญซ้ายไปครับขวาโต้ขวาไปครับขวาคืนมาขวาไปครับแล้วก็ซ้ายครับเต็มซี่โครงกรรมการสุนทรครับแยกออกมานะครับกรรมการเองก็ต้องแข็งแรงนะครับแน่แทงคนหนึ่งแทงคนหนึ่งงัดศอกครับเข่ามาคืนเข่าครับตีเข่าซ้ายซ้ายแล้วยกบังเอาไว้ครับดาวนภาครับแยกออกมาครับกลางเวทีโอ้โหแฟนหัวล้นมวยมันมวยสนุกนี่เลยครับผู้ไทยก็ดูนู่นสมพรนี่ชูชีพลุ้นลุ้นลุ้นนี่เลยขาชูชีพด้วยนะเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้าอย่าเอียงนะอย่าเอียงให้เห็นนะอย่าเอียงให้เห็นนะโอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงมีไฟที่สองครับต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ไม่แตกต่างจากไฟที่ผ่านมาครับฝนตะลบอีกแล้วครับขยับเดินต่อเรียกว่าดาวนภาอยู่ตรงไหนครับฟ้าขนองอยู่ตรงนั้นแหละครับถึงตัวตลอดเวลาเกาะได้เข่าซ้ายเล็บเข้าไปเข่าขวาเด้งโอ้โหเสียงเฮกระหึ่มเลยครับสุดๆแล้วครับโอ้ยดูดิไปที่ป้ายจิ๋วเชือกปูเซนเชียวหนังด้วยนะเมื่อคืนนี่คล้ายวันเกิดคุณสายชนนี่แฟนนี่พระพวกไปเยอะเลยนะครับที่อยุธยานู่นเอ้าดูนะครับแต่ละช็อตฟ้าขนองครับโอ้ยถึงตัวตลอดเวลาเนี่ยครับเปิดแผนแล้วนะครับแผนได้เปิดแล้วครับเรื่องหมายการค้าเดินถึงตัวแล้วครับก่อนชมยกต่อไปครับคุณสมจิตแว่นแก้วกำนันนิพนธ์เจริญสมบัติแล้วก็สจ.ชัยยาครับขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยศึกจิตเมืองนนท์รวมพลคนดำเนินต้านภัยยาเสพติดนะครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนวัดอุบลวรรณารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับบนเวทีตามต่อยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟแลบแล้วครับเอาละครับถึงอาวุธถึงใจยกที่4ครับไม่ตามไม่ได้ดาวนภาเดินหรือไม่เดินครับมาสุนทรศรีวราแกออกมากลางเวทีครับไม่หนีแล้วนะครับยกนี้หนีไม่ได้นะครับศอกขวามาเรียกว่ายังเร้าใจทุกช็อตนะครับยังอยู่ที่วงในโอ้โหแลกเข่ากันไฟแลบนะครับโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยฮะ
ยังโอ้แตกไหมแตกไหมแต่ไอ้เถื่อนเอ้าแต่ไอ้เถื่อนเข็มเอ้าต่อยมัดไปแต่เข็มละ500แต่เสียเอ้าลุยลุยลุยโอ้โหต่างคนต่างงัดศอกนะครับศอกซ้ายของฟ้าคะนองครับตีเข่าขวาครับแล้วก็ฟ้าคะนองตีขวาแล้วก็ห่มเอาไว้ครับพยายามใช้ความสดบทความเก่าครับเนี่ยครับร่างกายต้องการปะทะเจองัดศอกซ้ายหล่นเลยครับทางด้านของฟ้าคะนองครับโอ้โหกล้าเกินไปครับจังหวะนี้ครับมั่นใจเกินไปครับเจองัดศอกซ้ายจากดาวนภากรรมการสุนทรศรีบัวลาครับต้องนับ8แล้วก็เอาละครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับยังเมาอยู่ครับศอกมาศอกคืนดาวนภาเองก็จะเร่งไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องดูจังหวะจากคนให้ดีครับโอ้โหของมันโดนกันได้จริงๆโอ้โหแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีนะครับพอถูกนับไปแล้วโอ้โหตรงไหลเยอะเลยนะครับถูกนับไปแล้วนี่อะไรๆมันก็ชักลำบากว่างั้นเถอะเอ้าโอ้โหเนี่ยครับเพี้ยนจริงๆครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อุดรน้อยก็แตกเพื่อไทยเล็กก็แตกนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเนี่ยครับทางด้านของฟ้าคะนองครับไปพลาดโดนคมศอกแตกเลยครับแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาหมัดซ้ายแต่ออกมาแบบนี้นี่ทางด้านของดาวนภาเห็นหมดแล้วครับดึงได้ครับมากลางเวทีครับช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาฟ้ากระดองหมัดซ้ายต้องใกล้นิดชิดหน่อยครับรวบเอาไว้แล้วครับไม่แลกไม่เสี่ยงครับทางด้านของดาวนภาโอ้แล้วไปโดนนี่ไปโดนยก4ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่ามีเวลาไหมก็มีเวลาแหละครับเพียงแต่ว่ามันเหลือน้อยเท่านั้นเองครับยกนี้ทำอะไรคืนไม่ได้ก็ต้องหวังยก5ครับเข่าไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะยากครับนอกจากก้านคอครับเหลือแต่หมัดกับศอกครับยังพยายามอยู่นะครับฟ้าคะนองโอ้เนี่ยครับเจ็บกระดองใจแน่นอนแหละครับถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแบบนี้ครับกำลังทำได้ดีนะครับนี่ครับมวยไทยนี่มั่นใจแต่อย่าย่านใจครับโอ้ยต่อยซ้ายแต่ว่าดาวนภานี่กอดเอาไว้ครับกอดให้นานที่สุดครับพยายามจะต่อยครับเนี่ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาแยกออกมาครับกรรมการเอาแม่เราโดนนับไปแล้วทุกอย่างครับยากเลยยากเลยนะครับลูกนี้ยังนะครับเข้ามาฟันเลยนี่โอ้รู้อย่างเดียวเลยนะครับฟ้าคะนองแม่ต้องแก้ให้ได้ดูนี่นะครับปักษาแหวกทีเดียวแหวกนะเต็มกระดงทางเลยปังนี่เลยครับหงายพึ่งเลยนี่แหละไม้ไม้มวยไทยนี่มีทุกลูกเลยนะครับนี่ผ่านเลยนะครับยังไม่แตกถ้าแตกเข็มละ500แต่สิ้นเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากจบรายการมวยดีวิถีไทยครับที่ PTB HG ช่อง36ของเรานะครับภูมิใจเสนอการถ่ายทอดสดกอล์ฟระดับโลกครับกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2023นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสาวไทยของเรานะครับโปรชิมครับนัทกฤตดานะครับวงทวีลาภครับที่ผ่านมาจากรอบควอลิฟายครับเข้ามาแข่งขันนี่เป็นผู้นำอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องมาลุ้นโปรจีนด้วยนะครับแล้วก็โปรสาวไทยอีกหลายๆคนนะครับที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand ครับติดตามลุ้นนะครับหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง 4:00 น.1ปีเจอกัน1ครั้งนะครับบนเวทีก็ยังต้องลุ้นกันต่อเลยครับฟ้าคะนองครับหัวใจยังไม่ยอมแพ้หมัดขวาใส่เข้าไปพยายามจะรัดล่างครับทางด้านของดาวนภาต้องบอกว่าเสียวไส้อีกแล้วครับเปิดฉากมานาทีแรกเสียวไส้อีกแล้วครับแม่ถ้าเกิดว่าดาวนภาถูกนับไปด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าคะแนนจะออกยังไงนะครับแฟนๆก็ต้องคิดนี่เอาซัดเลยนะครับฟ้าคะนองต้องซัดอย่างเดียวซัดไปซัดไปทำให้ได้ทำให้ได้เอาตีไปเอาแล้วครับเสียงเฮยังอยู่ครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับขยับเข้าไปฟ้าคะนองดูครับดาวนภาบล็อกแน่นๆแหละครับต้องบอกว่ากาดอย่าตกนะครับแล้วก็อย่าหลุดอย่าหลวมครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่1นาทีเศษๆครับไม่ยอมง่ายๆครับฟ้าคะนองครับดูฮะแทบจะวิ่งแล้วนะครับโดนแข้งขวาต่อยซ้ายไม่ถึงครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับใส่มันทุกอย่างนะครับไม่มีทรงแล้วครับตอนนี้ครับทำยังไงก็ได้ครับให้คู่ต่อสู้บอบช้ำที่สุดครับตีข่าวครับยัดขวาลักคาไว้ของดาวนภาครับก็กรบเสียงเชียร์ได้นิดหน่อยครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือครับ1นาทีครึ่งเอ้าวิ่งชนเลยวิ่งชนเลยฟ้าคะนองเอ้าแม่ถ้าไม่ได้นับนะครับแก้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ทันต้องได้นับคืนต้องได้นับคืนอีกเรื่องนึงมาคิดกันอีกเรื่องต้องได้นับคืน
รวบเอาไว้นะครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของนานาภาเอาละครับฟ้าคะนองต้องบอกว่าความคิดนั้นดีอยู่แล้วครับความมุ่งมั่นความตั้งใจเดินเข้าไปศอกซ้ายมาเอาละครับจะมีจังหวะเหมาะเหม่งหรือไม่อุ้ยศอกซ้ายครับเสียวไส้ครับหัวใจนี่หล่นไปอยู่ตาตุ้มเลยครับโอ้โหสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากไฟที่ผ่านมาไฟนี้ก็คือศอกครับทั้งคู่รับศอกมาเลยครับดูนะครับดาวคะนองท้าดวลชวนแรกนะครับครั้งที่แล้วนี่เป็นแข้งนะครับที่เฉือนกันอย่างสุดมันครับแต่ตอนนี้โอ้โหนี่ศอกครับจะเป็นศอกเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเนี่ยครับโดนก็อาการไม่ดีครับดาวนภาครับฟ้าคะนองนี่แกเอาแรงมาจากไหนครับมีอัดฉีดเพียบเหรอครับมีส่วนสูงทีเดียวครับกำลังใจที่ดีของนักมวยนะครับเรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้ครับไม่ว่าจะเป็น3ยก5ยกครับขอให้ตั้งใจขอให้พยายามครับและที่สำคัญนี่ชนะไว้ก่อนครับได้แน่ๆครับอ่ะต่อยซ้ายลำตัวแล้วขึ้นบนขยับเข้าไปครับเข้ามุมอับแล้วนะครับเข้ามุมอับแล้วนะครับผีออกไม่ได้ไหมออกได้ครับออกไต่ขวาแม่ไม่น่าทันแล้วนะถ้าได้นับได้นับไม่ทันโอ้โหสมราคาครับผู้รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับโอ้โหใส่กันเรียกว่านั่นแหละครับถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับไฟที่2ของทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไพฑูรย์ทองอ่อนดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายชัดชัยสอนทานะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของดาวนภาสสต้อย8ริ้วครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด